ท่านจะกราบไปทางด้านนี้นะพวกญาติโยมเนี่ยมันอยู่ทางด้านนี้อยู่ข้างโน้นพี่ยาถ้าอยู่ทางด้านโน้นข้าท่านจะกราบไปทางนี้ทิ้งอะไรแล้วล่ะนั่งไปหกโมงเลยได้แล้ววัดเรา60เหรอที่วัดเรา60 60นะครับก่อนว่า58 58อีกใดก็60 70เข้าไปแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างมีอธิษฐานข้าวพรรษาเหรออธิษฐานข้าวพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษาอีกหลายตอนท่านตอนนี้เราก็ไหว้พระย่อเข้าใจไหมเข้าพรรษาเราไหว้พระย่อเสร็จแล้วก็นำอธิษฐานเข้าพรรษาหลงหน้าหลงหลังเหมือนนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนมีอาการอันนี้เป็นอันนี้จังมันหมุนมันเวียนของมันไม่ได้เหมือนจิตแท้นะหลงหน้าหลงหลังนี่เราเริ่มจากนี้เราไหว้พระย่อแล้วก็ตั้งอธิษฐานนะอธิษฐานพรรษาใช่ไหมใช่ก็อธิษฐานพรรษาเสร็จแล้วพูดธรรมะกันอะไรก็พูดใช่ไหมมันยกมันบนมีหกโมงคนมีนาฬิกาหกโมงไหว้พระย่อก่อนนะแล้วก็อาจารย์อันสาอาจารย์ฐานมีผู้นำว่าใช่ไหมนำว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเท่านี้ก็แล้วเราจะไปตั้งจัดจ่าเข้าไปอีกในกุฏิเราก็เป็นพิเศษต่างหากแต่เพียงเท่านี้ก็สมบูรณ์แล้วก็เข่งกับลูกกันอยู่แล้วหน้าไปนู่นนะเราโอ้ผมมันนั่งอย่างนั่งแบบผมเนี่ยจะนั่งแบบผมนะยืนนั่งแบบพระทั้งหลายไม่ได้ละนั่งแบบผมแบบคนแก่แบบจะเป็นแบบอะไรก็แบบคนแก่ฝ่ายพระย่อใช่ไหมฮะฝ่ายพระย่อฝ่ายพระย่อเออนั่งไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสามจบ
พวกพระจะทำวัดทำวัดเดี๋ยวผมเอาคำประทับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกับบังเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนะปมัชชติโซมาโลกังภพาเสติอภามุโตวัจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยะติโซมาโลกังภพาเสติอภามุโตวัจันติมาอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปชาหิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลับอีกอันนี้ออกไปพระเจ้าขอที่สายต่อฮะขอแล้วขอนี่ใส่ก็เป็นธรรมเนียมคือความพึ่งพิงครับวันนี้ใส่คือความพึ่งพิงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเหมือนกันท่านก็รับเป็นการเท่านั้นเองนอกนั้นก็ธรรมดาไปนิสัยแปลว่าความพึ่งพิงเอานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายัสสะมะโตนิสสายวัจฉามิ
โอปาญิกังสาธุขันเตปฏิรูปังสาธุขันเตปัสสาธิเกนะสัมปาเดหิสาธุขันเตอาจัตเกนะนิเทโรไมหังคาโรอาหัมปิเทรัสสะปาโรอาจัตเกนะนิเทโรไมหังคาโรอาหัมปิเทรัสสะปาโรอาจัตตะเกนานิเทโรไมหังคาโรอาหัมปิเทรัสสะคาโรจบตอนนั้นนะนั่งเรียบเลยเสร็จแล้วอันนี้เอาออกก็ได้แล้วหกโมงนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดธรรมะอะไรก็พูดเท่านั้นนะหรือไม่มีอะไรหกโมงสิบนาทีพอดีวันนี้วันนี้เป็นการเป็นฤดูฝนเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้พอดีคือพรรษาหมายถึงฤดูฝนเช่นอย่างเมื่อวานนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่วันนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนพระเข้าจำพรรษาครบไตรมาส3เดือนในฤดูฝนไม่หนีไปไหนนอกจากความจำเป็นพระวินัยท่านก็ทรงอนุญาตเอาไว้ถ้าปกติห้ามไม่พระไปแรมวันแรมคืนที่ไหนให้อยู่ในวัดนี้ตลอด3เดือนข้อยกเว้นที่ควรจะให้ไปได้โดยสัตตาหกรณียกิจก็ท่านกำหนดให้ไปได้ภายใน7วันนี่เวลาจำเป็นเช่นอุปัชฌาย์อาจารย์สัตถิงมีหาลิกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นที่ต้องไปเยี่ยมหรือ วัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมศาลาที่พักที่อยู่ไม่เพียงพอชำรุดทรุดโทรมก็ให้สัตตาหะไปหาไม้มาซ่อมสลุงศาลาอะไรให้ได้ภายใน7 วัน 7 วันถ้ายังไม่เสร็จก็ไปอีกจนกว่าจะเสร็จหรือเยี่ยมบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ที่มีความจำเป็นก็ให้ไปได้ภายใน7 วันแล้วกลับมาอีกหากว่ายังไม่หายก็ไปได้อีกอย่างนี้ท่านกำหนดเรียกว่าสัตตาหกรณียกิจกิจที่ควรจะทำได้ในพรรษานั้นภายใน7 วันไปที่ไหนไม่ให้เลยจากนั้นต้องกลับมาค้างคืนเสียก่อนแล้ววันหลังค่อยไปใหม่ตั้งเป็นสัตตาหะขึ้นมา7 วันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัตตาหะกรณียกิจสำหรับพระนี่เข้าใจกันมานานแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้ฟังมากมายนี่ในพรรษาเช่นนี้ธรรมดาพระก็เข้มงวดกวดขันปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยไม่ขาดเคลื่อนอยู่แล้วและจากนั้นการบำเพ็ญความเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจของตนก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้จำพรรษาไม่ได้แยกย้ายไปที่ไหนเพราะจะเป็นการวุ่นวี่วุ่นวายทำลายความภาคเพียรอยู่เป็นความสงบสุขลมเย็นก็ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลส พื้นฐานแห่งความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ให้แม่นยำทุกคนคือสติสติเป็นพื้นฐานแห่งความเพียรและหน้าที่การงานทั้งหลายแต่กระจายออกไปมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาที่สติควบคุมอย่างแน่นหนามั่นคงก็คือประกอบความภาคเพียรไม่ให้เผลอสติสัมปชัญญะ
สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีการยกเว้นคือสติประคองตัวเองงานใกล้งานไกลงานเจาะจงงานกว้างขวางไปสติก็กระจายออกไปย่นเข้ามามีสติรักษาอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรนี่เราจำพรรษาแล้วในสถานที่นี้ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรจิตนี่มีตัวมหาภัยอยู่ภายในของมันเป็นประจำมาตั้งกับตั้งกันจะเกิดจะตายกองกันยากี่กับกี่กันก็เพราะเรื่องกิเลสมันมีกำลังมากความภาคความเพียรด้วยสติไม่มีกำจัดปัดเป่ามันออกก็พากันตายกองกันไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศที่ใดทิศใดทิศใดทิศใดกิเลสเข้าควบคุมได้หมดให้พากันเกิดตายกองกันอยู่นี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สัตว์ทั้งหลายไม่ยกเว้นประเภทใดๆที่กิเลสจะเข้าทำลายไม่ได้ยกเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้กิเลสเรียบหมดภายในจิตใจไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์โดยแท้เท่านั้นนอกนั้นมีมากมีน้อยต้องยุแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์มากน้อยตามกำลังของกิเลสและกำลังแห่งการระมัดระวังรักษาของเรานี่เข้าพรรษาแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเน้นหนักเข้าไปอีกกว่าธรรมดาที่เราอยู่ปกติก็ชำระจิตใจอยู่แล้วด้วยความเพียรแต่เวลาเข้าพรรษานี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ได้มีการมีงานอะไรเลยสำหรับวัดป่าวันตาดเราเข้มงวดกวดขันมากในการประกอบความภาคเพียรไม่ให้พระเนนจุนจ้านวุ่นวายไปนู่นไปนี่แส่ใส่แล้วไม่ให้ประกอบหน้าที่การงานอย่างอื่นซึ่งเป็นข้าศึกต่อการประกอบความเพียรของพระที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจต้องมีสติหยับยั้งตัวเองตลอดรักษาจิตใจให้ดีสติเป็นของสำคัญในการงานทั้งหลายย่นเข้ามาก็คือความเพียรการประกอบความเพียรถือสติเป็นสำคัญท่านจะเห็นอะไรยิ่งกว่าสติไปถ้าสติดีแล้วกิเลสไม่เกิดสติเถอะกิเลสจะเกิดกิเลสเกิดจากสังขารคือความคิดปรุงท่านแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราแล้วก็สังขารปยาวิญญาณดังเรื่อยเรื่อยความจริงถ้าขึ้นจริงๆแล้วก็คือว่าอวิชชาปยาสังขาราอวิชชาปยาวิญญาณังอวิชชาปยานามนุปังย้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ละหลักใหญ่แต่ท่านพูดต่อแขนงไปตามเรื่องราวของกิเลสที่มันฝ่อยคว้าไปท่านก็พูดอย่างนั้นหลักใหญ่จริงๆก็คืออวิชชาปยาสังขาราสังขารจะเกิดขึ้นจากอวิชชาแหล่งใหญ่แห่งกิเลสทั้งหลายนอกจากนั้นอวิชชาปัจจยาสังขารปัจจยาวิญญาณังปัจจยาเกิดขึ้นนี่แล้วเกิดขึ้นนี่สังขารวิญญาณนามรูปอะไรเกิดขึ้นจากจิตจากจิตที่เผลอสตินี้ทั้งนั้นจะท่านพูดต่อเนื่องกันไปจะย่นเข้ามาแล้วขึ้นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจยาวิญญาณังอวิชชาปัจจยานามรูปังย้ำอยู่ตรงนี้แหละเกิดที่จุดเดียวมีผู้ประกอบความเพียรอย่าประมาทอยู่ที่ไหนให้มีสติคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงซึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความจำเป็นก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับตัวอย่าได้พลั้งเผลอไปไหนสตินี้เป็นอาวุธที่จำเป็นมากสำหรับความเพียรของพระผู้จะชำระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจไม่มีอะไรเหลือภายในใจจนกระทั่งถึงวิมุตตินิพพานไม่เหนือไปจากสตินี้ไปได้เลยจึงพากันประกอบความเพียรเปลี่ยนให้มีสติเดินจงกรมนั่งสุเฉยหรือจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเป็นประจำตนสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอภายในตัวเองท่านเรียกว่าสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะมาทำให้ผลประโยชน์ของเราเกิด
ที่จะเกิดขึ้นให้เสียไปก็ไม่เกิดถ้าลงสติได้ครอบครองอยู่แล้วดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติจริงนับเป็นอันดับหนึ่งในการประกอบความเพียรภาคเพียรเดินจงกรมก็ให้มีสตินั่งอยู่ก็ให้มีสติยืนก็ให้มีสตินอนก็ให้มีสติเว้นแต่หลับเท่านั้นในยบททั้งสี่สติต้องเป็นผู้ควบคุมจิตใจซึ่งเป็นนักโทษจากกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาถ้าไม่ควบคุมไม่ได้ผู้ประกอบความภาคเพียรสติต้องเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตลอดเวลาไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสว่าเคลื่อนไหวไปไหนมีแต่เคลื่อนไหวทับหัวใจเราเท่านั้นที่จะเคลื่อนไหวขยายตัวออกไปเพราะสู้สติไม่ได้นี้ไม่มีลงสติได้ตั้งตรงไหนแล้วสังขารที่เป็นอวิชชาอวิชชาปัญญาสังขารสังขารนี่แหละตัวกิเลสตัวสำคัญออกมาจากอวิชชามันจะเกิดทันทีนี่แหละสังขารตัวนี้เป็นภัยสังขารตัวนี้เป็นสมุทัยสังขารตัวนี้เป็นกิเลสตัณหาโดยแท้สติเป็นมรรคโดยแท้แก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงให้นำมาใช้อย่าได้ปล่อยตัวสตินี้เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้ประกอบความภาคเพียรในครั้งพุทธกาลเป็นยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจุบันคงเส้นคงวาหนาแน่นในการประกอบความเพียรซึ่งเป็นการสร้างเหตุหนึ่งแล้วผลปรากฏขึ้นเป็นลำดับจากการปฏิบัติหนึ่งไม่มีคำว่าคือวาระสมัยขอให้ประกอบความเพียรเถิดธรรมพุทธเจ้าเป็นส่วนคาถาธรรมตัดไว้ชอบเรียบร้อยแล้วไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้ไม่มีเพราะเป็นคำชอบธรรมถูกต้องดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงว่าธรรมะก็ไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดเป็นส่วนคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นการสอนไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลยผู้ปฏิบัติจงให้ยืดหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ทุกขั้นทุกภูมิเข้ามาสู่กำลังใจมาสู่ภูมิใจของตนตั้งไว้ให้ดีกับธรรมขั้นนั้นๆด้วยสติสตังการประกอบความเพียรถ้ามีสติแล้วกิเลสจะยุบย่อไปยุบย่อไปถ้าไม่มีสติทำความเพียรจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคติตั้งให้ดีเอาอันนี้เราจะยกเป็นคติตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าประสงค์ที่มาศึกษากับเราเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่รู้จักวิธีรักษาจิตใจของเรามีความสงบเย็นแน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิแน่นปึ๋งเลยทีเดียวแต่ก็มาเผลอตัวมาทำปดหลังหนึ่งอยู่วันตาดนี่แหละเพียงกดหลังเดียวเท่านั้นไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคำว่าเข้าได้คือจิตลงสู่สมาธิแน่นหนามันคงปึ๋งทุกครั้งไม่มีพลาดแต่พอมาทำกดหลังหนึ่งเท่านั้นมันยังไม่เสร็จปรากฏว่าจิตนี่เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างดื้อด้านหันสู้เจ้าของตลอดนี่ไม่ได้รีบร้อยกดให้เรียบร้อยแล้วไปฟาดกันใหม่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นเวลาปีกับ5เดือนมันไม่ยอมไม่ยอมขึ้นนะขึ้นแล้วเสื่อมลงแล้วพยายามถูไถทั้ง14 15วันไปถึงที่มันเป็นความสุขความสบายพอตายใจได้บ้าง 2-3 คืนเท่านั้นเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเป็นอยู่ปีกับ5เดือนไม่หยุดไม่ถอยไม่เคลื่อนไปไหนความเปลี่ยนหนุนเร็วกับจนจะตายแต่จิตมันจะเริ่มขึ้นแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้วมันเป็นยังไง เลยมาพินิจพิจารณา4ปีกับ5เดือนแล้วจิตนี่เสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นเพราะเหตุใดมาถามเหตุถามผลเจ้าของเองอาจจะเป็นเพราะเวลาเราตั้งสติจับตะปิดนั้นเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่ตั้งสติกับปิดเผลอได้กิเลสออกทำลายเราได้ในขณะนั้นขณะนั้น
ทีนี้เราเอาตั้งใหม่คราวนี้จะเอาคำบริกรรมเข้ามาติดกับติดเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้คำว่าพุทโธติดอยู่กับติดให้สติติดอยู่กับคำพุทว่าพุทโธพุทโธไม่ยอมให้เผลอไปไหนเลยเอาที่มันจะเสื่อมได้ในทางใดเราจะดูมันคำว่าเผลอไม่ให้มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอเลยพุทโธกับสติติดกันตลอดตลอดตลอดเอามันจะเสื่อมมาจากไหนเราจะดูตั้งพุทโธลงไปสติติดแน่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอให้อยู่กับพุทโธพุทโธเอามันจะเสื่อมไปจากไหนติดแน่กันอยู่ติดแน่กันอยู่ตลอดพอไปถึงจิตก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญพอไปถึงขั้นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันไม่เสื่อมเอามันจะเสื่อมก็เสื่อมไปทอดอะไรตายอยากเสียทั้งหมดเราไม่แบกให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้เราจะไม่ห้ามมันแต่เราจะห้ามมันด้วยสติไม่ให้เผลอตัวเอามันจะเสื่อมปล่อยให้มันเสื่อมไปแต่สติกับคำบริกรรมมีผู้โทเป็นต้นนี้จะไม่ยอมให้พลาดจากกันเลยเอาตั้งลงจุดนี้ความเสื่อมความเจริญทิ้งออกให้หมดให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธกับสติติดแน่กันไปนี้มันจะเสื่อมทางใดเอาดูนี่แหละการภาวนาต้องใช้ความสังเกตนะไม่สังเกตไม่ได้ต้องใช้ความสังเกตสำหรับเราเองแทบอกจะแตกละเพราะการพิจารณาใช้ความสังเกตทดสอบบวกลบคูณหารกันอยู่ในนั้นนี่แหละที่ว่าจิตจะตั้งขึ้นได้แล้วไม่เสื่อมคืออย่างนี้เองเพราะการพิจารณามันเป็นอะไรขึ้นไปได้15วันแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงแค่15วันไปถึงจุดนั้นเสื่อมลงคราวนี้จะแต่ก่อนมันไม่มีคำวิกรรมเช่นคำว่าพุทโธเอาสติจ่อก็ติดมันเผลอได้เสื่อมได้ทีนี้เอาพุทโธตั้งไว้เอาสติจับกับพุทโธไม่ให้มันเสื่อมเอามันจะเสื่อมทางใดให้เสื่อมให้ดูแล้วก็เอาเลยล่ะพอไปถึงขั้นมันจะเริ่มขึ้นแล้วมันก็เสื่อมเอาเสื่อมไปแต่สติกับพุทโธจะไม่ให้พลาดจากกันติดอยู่นั้นตลอดเวลาเลยที่นี่มันเลยไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมมันหยุดนิ่งเลยนิ่งจนกระทั่งถึงจิตบริกรรมไม่ได้คือจิตบริกรรมไม่ได้จิตหยุดตัวนะเข้าไปถึงนั้นหยุดก็เลยใช้คำบริกรรมใดๆไม่ได้เลยนิ่งเลยจะบริกรรมคำใดออกมาก็ไม่ออกไม่ปรากฏเอาให้ปรากฏก็ให้มีสติอยู่กับคำหยุดตึกนี้จิตไม่ปรุงก็ให้สติตั้งอยู่กับจิตที่ไม่ปรุงมันจะเป็นยังไงเอาตามกันไปทีนี้มันก็เหมือนคนนอนหลับ คือจิตเวลามันสงบเข้าไปมันก็เหมือนคนนอนหลับที่เวลามันตื่นนอนก็เหมือนเด็กตื่นนอนก็ดุกระดิกแล้วที่คลายออกมาก็ตื่นอันนี้จิตพอมันเข้าถึงที่หยุดความคิดความปรุงทั้งหลายแม้แต่พุทโธก็ปรุงไม่ได้นะเวลาหมดจริงๆพุทโธไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเอาสติจับไว้กับความรู้ล้วนๆมันจะเคลื่อนไหวไปไหนสติไม่ถอยพอถึงนั้นแล้วพอคลี่กายออกมาเราเลยพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปอย่างนี้ตลอดที่มันเลยไม่เสื่อมนะพุทโธติดแนบเวลาระลึกคำบริกรรมไม่ออกนะเวลามันหมดจริงๆหมดความคิดปรุงว่าพุทโธไม่มีเลยบังคับก็ไม่มีนั่นเวลามันหยุดเอาสติจับไว้นั่นทีนี้พอสติพอมันอิ่มตัวของมันแล้วมันจะคลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาสติจับติดพุทโธต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยต่อไปไม่หยุดไม่ถอยหนุนกันต่อที่จิตพอเข้าถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนะพุทโธติดกันไปเลยไม่เสื่อมนั่นเราจับได้อย่างนี้ด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจิตก็เลยก้าวเดินต่อไปไม่เสื่อมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนไปถึงอยู่นั้นแล้วยังไงก็เอาไว้ไม่อยู่เสื่อมลงจนได้พอเอาสติจับไว้นี้แล้วไม่เสื่อมติดกันไปดีไปนี่แหละการพิจารณาการภาวนาต้องใช้ความสังเกตสอดรู้อย่าสักแต่ว่าทำนะนี่
ทำมาแสบร้องแสบสายใช้ความพิจารณาความสังเกตสอดรู้มันอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดนั้นเราก็ยังไม่ทันมันปัญญาของกิเลสหลอกจิตเมื่อได้ใช้ปัญญามากเข้ามันก็ก้าวข้ามหัวมันไปได้ทีนี้จิตก็ไม่เสื่อมจิตก็เจริญรุ่งเรืองกันไปเรื่อยๆจิตไม่สงบหาความสุขไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบหาความสุขอะไรโลกอันนี้ไม่มีที่ไหนที่จะปรุงความสุขความทุกข์ลงได้นอกจากหัวใจดวงเดียวใจนี้เป็นที่ปรุงวางลงทุกข์ก็ลงที่ใจสุขก็ลงที่ใจเมื่อบำเพ็ญทางถูกแล้วสุขลงที่ใจทุกข์หายไปเมื่อกิเลสสิ้นซากไปจากใจแล้วมีแต่ความสุขบรมสุขเต็มหัวใจนี่แหละที่รับความสุขความทุกข์จึงมีแต่ใจนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นไปที่ไหนแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนไม่เป็นที่รับความสุขและความทุกข์มีใจอยู่เดียวนี้จงให้สังเกตสอดรู้ระมัดระวังใจของเราให้ดีการภาวนาเป็นเรื่องเลิศเลอที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยการภาวนาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราว่าสังฆสงฆ์ขจามินี้ด้วยการภาวนาเราที่เป็นสาระของเราได้ก็เอาด้วยการภาวนาพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกัจฉามิเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นสาระของตัวเองเอาให้ได้มันจะไปไหนพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาแล้วขอได้ขนาดให้อยู่ที่นี่นะจิตนี่เวลามันก้าวขึ้นไปแล้วมันอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากทีเดียวจิตเวลามันอยู่ง่วงต้มเตี้ยมเหมือนเต่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่ว่าสุขว่าทุกข์มันรับหมดเป็นไฟเผาตัวทั้งนั้นแต่เวลาเราฝึกขัดเข้าไปมันก็ค่อยหลีกฟืนหลีกไฟคืออารมณ์ของกิเลสไปได้โดยลำดับจากนั้นจิตจะสงบเย็นจากสงบเย็นจิตแน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิออกจากสมาธิเรียกว่าจิตอิ่มตัวจิตเป็นสมาธินี้จิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากฟุ้งอยากหิวโหยกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆตามธรรมดามันหิวไม่ได้เห็นอยากเห็นไม่ได้ดูอยากดูไม่ได้ฟังอยากฟังไม่ได้คิดอยากคิดนี่เป็นนิสัยของจิตที่มันหิวโหยในอารมณ์แต่พอจิตได้มีธรรมเขาแทรกภายในใจแล้วความหิวโหยอารมณ์ปล่อยไปเอาอารมณ์ของธรรมเข้าไปแทนที่ของใจใจก็มีความสงบร่มเย็นที่ปล่อยวางไม่อยากคิดอยากปรุงจิตที่เป็นสมาธิแน่นอนว่าคงแล้วรำคาญในการคิดการปรุงของตัวเองไม่อยากคิดแน่วอยู่เป็นเอกจิตเอกธรรมเรียกว่ามีอารมณ์อันเดียวแต่รู้เด่นกันนะไม่ต้องการอะไรเลยมีความคิดความปรุงรบกวนทั้งนั้นเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นสมาธิคือความแน่นอนมันคงเป็นเอกจิตเอกธรรมเอกธรรมมีอารมณ์อันเดียวแล้วเป็นความรู้เด่นอยู่อันเดียวไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดความปรุงรำคาญทีนี้ข้าจะคิดที่คิดอิ่มตัวก็คิดอิ่มอารมณ์เอาแยกออกมาออกใช้ทางด้านปัญญาด้านปัญญานี่พิจารณาพิสดารมากนะมันเป็นขั้นของปัญญาขั้นเบื้องต้นขั้นปัญญาเกี่ยวกับพื้นฐานของปัญญาที่จะใช้ให้เป็นหินรับปัญญาคืออะไรเจสาโรมานาขาทันตาตาโจนี่คือหินและปัญญาเป็นไปได้ทั้งสมถะคือความสงบใจด้วยการบริกรรมเราทำห้าประการจากกรรมฐานห้านี้เป็นอารมณ์ด้วยที่นี่เวลาจิตออกทางด้านปัญญาคลี่คลายสิ่งนี้ออกไปเป็นหินและปัญญาไปเลยด้วยนั่นกรรมฐานห้าเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาจากนั้นเราก้าวเดินออกทางด้านวิปัสสนาวิปัสสนานี่แยกธาตุแยกขันธ์ดูเกสาโรมานาขาถันจะตันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ออะไรกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งเป็นส้วมเป็นถาเป็นของปัจจุบันตัวโคไม่พึงปรารถนามาเต็มอยู่ในเนื้อในกายของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครบุกป้องนอกจากเอาผิวหนังบางๆห่อไปแล้วก็โชว์เป็นบ้ากันเสริมสงเสริมสวยเสริมว่ากันไปนะของข้างในมันคือส้วมคือฉานมันจะไปสวยได้ยังไงก็ส้วมก็ฉานเป็นว่ากันไปอย่างนั้น
นี่พิจารณาที่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาไปผมคนเรียกก่อนเปิดออกจากถึงหลังแล้วรอบหลังแล้วดูกันได้ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์บุคคลใดก็ตามครับเอาหนังออกแล้วมันดูกันไม่ได้อย่างนั้นล่ะนี่เอากรรมฐานเป็นดาบเป็นคมกล้าและแจกปัญญาอันแหลมคมเปิดออกหนังของเราลอกหนังแล้วไม่มีหญิงมีชายไม่มีความรักความชอบความกำหนัดยินดีต่อกันเปิดออกเปิดออกเปิดเข้าไปในสลายยิ่งดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้สลายยิ่งดูเอาให้มันชำนิชำนาญเมื่อมันชำนิชำนาญเดินไปไหนมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราพิจารณาแล้วมองเห็นหญิงเห็นชายเห็นแต่หนังห่อกระดูกเห็นแต่โครงกระดูกเห็นตั้งแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดตัวนี่คือความชำนาญภายในใจของเราที่เคยพิจารณามาแล้วมองภายนอกมันกับภายในไม่ผิดกันเหมือนกันพิจารณาแต่กระจัดกระจายจนกระทั่งมันรู้แล้วมันปล่อยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาเหล่านี้ซึ่งอยู่ในฐานนี้ฐานของรักของสวยของงามของกำหนัดยินดีในกามกิเลสนี้พอผ่านนี้ไปแล้วเรื่องรูปร่างกายอย่างนี้มันก็ไม่มีนี่เรียกว่าผ่านรูปธรรมไปแล้วนะไม่มีนี่เรียกว่ากามราคะสิ้นสุดลงในจุดนี้จากนั้นมันก็เป็นนามธรรมแต่อาศัยกายของเราเนี่ยตั้งขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมตั้งขึ้นที่ไหนมันก็ขึ้นไปออกมาจากจิตนี่แหละสุภาพสุภังทุกขังนิจจังมันเกิดมาจากจิตดับที่จิตดับที่จิตสุท่าพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะสุภังไม่ได้นะมันเร็วตั้งขึ้นพักพอรู้ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดที่ไหนดับที่ไหนเกิดที่จิตดับที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตนี่ปัญญาเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปจนกระทั่งเขาถึงขั้นสังขารที่เกิดดีก็ตามชั่วก็เสียตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นทั้งนั้นปัญญาไวเข้าเร็วเข้าสุดท้ายก็มีแต่สังขารกับสติดูที่มันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาจากจิตใจเกิดแล้วดับดีก็ดับชั่วก็ดับอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ท่านว่ายังจิตสมุทัยสมังสวรรค์ยังนิโรธสมังท่านแสดงไว้ต่างๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่ท่านพูดกลางๆเอาไว้แต่ผู้เห็นธรรมจะไม่พูดอย่างนั้นเช่นอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะกระเทือนอย่างหนักกระเทือนธรรมข้อนี้อย่างหนักยังเจงจีสมุทัยสมังสับวันตังนี้โลสมังพระอัญญาโกณฑัญญะออกเป็นอุทานขึ้นมาเลยสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่อุทานของพระอัญญาโกณฑัญญะจะเกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นอะไรละไม่ดับนั่นอยู่ในนั้นอยู่ในจิตที่ไม่ดับมันจ้าอยู่ภายในจิตนี่ไม่ดับนั่นนอกนั้นดับหมดอันนี้ไม่ดับนี่ท่านได้พยานที่ว่าอัญญาสีพัสสโวโกณฑัญโญท่านได้อย่างนี้ความรู้ของปัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ได้เป็นความรู้แบบตำรับตำรานะเป็นความรู้ที่เจอกันอย่างจังๆเพราะฉะนั้นจึงออกอุทานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสาะกระทั่งเลยว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนะอะไรไม่ดับนี่มันเห็นอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือจิตไม่ดับมรรคผลนิพพานที่จิตเริ่มครองแล้วเป็นอริยบุคคลขั้นต้นนี่ครองอยู่นั้นแล้วจ้าอยู่นั้นไม่ดับนี่ไม่ดับสิ่งนั้นดับทั้งหมดนั่นมันต้องมีข้อรับกันปฏิเสธกันรับกันอย่างด้วยเหตุด้วยผลภายในใจนี่นี่นะการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาหนักเข้าหนักเข้าจิตของเราไม่เคยสงบตามขอให้ในธรรมะเป็นน้ำดับไฟเถอะมันสงบได้ทั้งนั้นเอาสติเป็นเครื่องบังคับกำกับรักษาให้ดีการภาวนาไม่มีสติไม่รักษาตายทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเดินก็เดินจงกรมไปเดินไปอย่างนั้นนะนั่งก็นั่งไปนั่งเถอะเถอะมองๆเซ่อเซ่อซาซาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรทำอะไรให้จริงให้อย่างอย่ารอรอแหล่ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนารอแหล่โยคอนนะเป็นจริงเป็นจังพระพุทธเจ้าเอาจริงเอาจังกับการภาวนาอยู่หกปีพิจารณาอนาปานสติสำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอกนั่นท่านไม่ได้ทำรอแหล่นะท่านเป็นศาสดาองค์เอกจากการทำจริงทำจังสาวกทั้งหลายท่านก็จริงจังท่านก็เป็นสาวกองค์เอกอีกเหมือนกันเป็นสาวกองค์เอกเลยเราก็มันเอกในใจดวงเดียววิจิตรดวงวิสุทธิ์ดวงเดียวเอกนั่นอย่าให้มีเอกแบบตาข้างเดียวนะถ้ามันดับตาหนึ่งเนี่ยบอดนั่นเอกมันก็มีหลายเอกคนธรรมดามีสองตา
ตาหนึ่งบอดเสียก็ไปคนตาเอกมีตาเดียวพอตานี้บอดอยู่แล้วตานี้หลับไปแล้วบอดเอกออกจากเอกก็บอดอย่าให้เป็นอย่างนั้นออกจากเอกก็มันเลิศเลยไม่มีใครเสมอหากันจดจำเอาการปฏิบัติธรรมผมแก่แล้วไม่ได้เทศนาว่าการในฝั่งวันนี้เทศบ้างทนทุกขเวทนากับร่างกายที่อ่อนเพลียมาเทศให้เพื่อนฝูงทั้งหลายฟังให้พากันนำไปปฏิบัติพระเหล่านั้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นผู้นำของประชาชนญาติโยมพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอยู่สถานที่ไหนบ้านใดเมืองใดชุ่มเย็นทั้งนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ระลึกถึงพระที่อยู่ในบ้านของตนก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกบ้านสร้างเรือนที่ไหนเขาต้องสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มใสแก่จิตใจให้เขาได้รับความร่มเย็นโดยอาศัยพระเป็นที่พึ่งในเวลานั้นตามบ้านนั้นเขาจะมีวัดทีนี้เรามีวัดแต่เราไม่มีธรรมในใจใช่ไม่ได้นะวัดกับวัดอย่างนั้นปลูกสร้างขึ้นมาธรรมในใจที่สนใจภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆให้มีความเย็นภายในใจตัวเองนอกจากเย็นต่อครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วให้เย็นภายในใจของตนแต่กลับไม่มีนี่ใช่ไม่ได้นะให้มาเย็นในจิตใจของเราให้ดีทุกคนนะภาวนาเย็นจิตใจนี้เลิศเลยสุดยอดการภาวนาพุทธเจ้าเลิศด้วยการภาวนาพระสาวกทั้งหลายชั้นเลิศด้วยการภาวนาพิจารณาลงไปเวลาพูดคือกิเลสตัณหาที่โลภที่โกรธที่หลงมันครอบหัวใจอยู่นั้นใจก็เป็นส้วมเป็นฐานคนทั้งคนพระทั้งองค์ใครก็ตามเป็นช่วงเป็นฐานไปตามกันหมดเพราะชำระไม่ได้ก็มีแต่ความสกปรกรกรุงรังเต็มหัวใจใจเลยกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดเลยเอาชำระออกด้วยจิตตภาวนาว่ามันลงขาดสะบั้นลงไปใจไม่เคยสงบมันสงบได้ใจที่ไม่สงบก็คือกิเลสตัวยุ่งกวนสงบผ่องใสสะอาดสะอ้านสว่างสวยกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่หัวใจเมื่อตะกอนทั้งหลายมันลดน้อยลงไปต่อไปก็สว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแล้วที่นี่อาโลโกหุตปาลิเนี่ยเห็นไหมล่ะสว่างจ้าทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่ายืนเดินนั่งนอนสว่างจ้าตลอดเวลาเนี่ยคำว่าอาโลโกหุตปาลิความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราตถาคตท่านจึงแสดงไว้ให้ว่าเบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังมันถึงใจนะเราจึงไม่ลืมนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้เป็นเจ้าขี่ทั้ง5ฝั่งในบทสุดท้ายที่จะยุติในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าญาณัญจปนเมรัสสังอุตปาลิความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลยได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตมีประกาศความจริงถอดออกมาจากพระทัยของพระเจ้าแล้วเป็นการท้าทายให้เป็นที่ตายใจได้แต่เป็นจักรพรรดิทั้ง5ว่าลงใจได้แล้วคำนี้นะหมายความว่าอย่างนั้นอกุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วนั่นอยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถีดานิปุณัพโภต่อจากนี้ไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงถอดออกมาจากพระทัยมาให้สาวกทั้งหลายฟังและเป็นการท้าทายว่านี้จริงล้วนๆเลยไม่มีปลอมให้แก่เป็นจักรพรรดิฟังพระอัญญากัลยาก็ได้สักขีพยานขึ้นมาในขณะที่ฟังเทศว่า ยังจริงกี่สมุนไพรสมองนั้นท่านสำเร็จอริยภูมิขึ้นในเบื้องต้นว่าอัญญายังจริงกี่สมุนไพรสมองสัพพันตังนิโรธสมังสิ่งใดก็ตามไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสี่ด้านย่อมจักเป็นธรรมดานี่ท่านพูดไว้กลางๆสำหรับคนรู้ก็พูดได้ไม่รู้ก็พูดได้แต่สำหรับพระอัญญาโกณฑัญญะจะพูดขึ้นได้ด้วยความรู้ได้ของพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างสะเทือนใจเองนะพระอัญญาโกณฑัญญะจะไม่แปลอย่างนั้นนะยังจริงๆสมุทัยสมังสัพพันตังนิโรธสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่ความบูชาของพระอัญญาโกณฑัญญะสิ่งไม่ดับคืออะไรจิตดวงนี้จ้าขึ้นแล้วเป็นเครื่องรับอันนี้ไม่ดับนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพูดงูปลายันกันทั้งสองแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสีวัตโพกนโยอัญญาสีวัตโพกนโยว่าอัญญาคนนี้ผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นนี่แหละธรรมจักรกับพระพุทธสูตร
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เป็นชาวกีทั้งห้าในที่ว่านาทีดานิปุณโภความรู้ความเห็นในวิเศษเลิศเลยได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราต่อไปนี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเอาอันนี้มาท้าทายเป็นชาวกีให้เป็นชาวกีปฏิบัติให้ในท้าทายตัวพบชาติของตัวเองที่ตายป้องกันมาสักนานเท่าไหร่ให้มันหายไปหมดไม่มีเหลือลบป่าช้าเสียหมดผู้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ลบป่าช้าทั้งนั้นไม่มีป่าช้าใดที่จะมาปีนขึ้นมาได้เลยพระอรหันต์สิ้นซากของกิเลสทั้งหลายกิเลสตัวสร้างป่าช้าให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายกองกันทุกพบทุกชาติไม่เลือกเว้นและตามแต่กรรมดีกรรมชั่วจะใส่ลงไปนรกอวิชชาก็ไปเกิดได้สวรรค์พรหมโลกเกิดได้เกิดได้ทั้งนั้นในน้ำมนต์เกิดได้ที่เดชพาเกิดบาปกรรมพาเกิดบุญกุศลพาเกิดแต่เวลาลบอันนี้ออกหมดแล้วลบป่าช้าไปพร้อมกันเลยพระอรหันต์จึงไม่มีป่าช้าหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ที่เดชซึ่งเป็นตัวสร้างป่าช้าดับภายในจิตใจป่าช้าก็ดับในเวลานั้นจ้าขึ้นมาแล้วอโรโกหุดปาดิสบากระจ่างแจ้งทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระอรหันต์ในครั้งนั้นกับพระอรหันต์ในครั้งนี้ต่างกันยังไงพระอรหันต์ก็คือกิเลสสิ้นไปจากใจเวลากิเลสมีอยู่มันทุกข์ด้วยกันทั้งครั้งนั้นครั้งนี้พอกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วครั้งนั้นครั้งนี้เป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเป็นมโนสุขด้วยกันจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติครับจากกิเลสให้นั่นกิเลสมันมีอยู่ทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและฆราวาสมันทำลายได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นการแก้กิเลสจึงไม่ขัดต่อเพศต่อวัยทั้งหญิงทั้งชายให้แก้กันไปแก้กันไปการสร้างบุญสร้างกุศลญาณเบื่อหน่ายอิ่มพอนะถ้าการสร้างบุญสร้างกุศลเบื่อหน่ายอิ่มพอนั่นแหละเรียกว่าจะเบนหน้าเขาไปหากองทุกข์อีกนะใครมีความก็ยิ้มย่องต่อการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาผู้นี้ผู้เข้าใกล้ชิดติดพันกอบต่อบุญต่อกุศลต่อมรรคผลนิพพานโดยลำดับจนกระทั่งถึงเข้าถึงนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันอย่างไม่สงสัยเลยเนี่ยจำวันนี้นะถ้าผู้ใดห่างเหินจากศีลจากธรรมก็เท่ากับห่างเหินจากความพึงหวังนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะติดพันเข้ามาที่ไหนเจออะไรมีที่ไม่สมหวังเจออะไรไม่สมหวังเจออะไรไม่สมหวังพบใดไม่สมหวังพบใดไม่สมหวังมีแต่พบไม่สมหวังก็คือตัวเราปัดสิ่งที่ดีออกสิ่งที่ดีก็เกิดไม่ได้ก็มีแต่สิ่งที่ชั่วจ้าราโมเปิดนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้เทศไปเทศมามันก็เหนื่อยอย่างนี้นะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาเทศทุ่มลงมาร่างกายสังขารมันอ่อนเพลียขนาดไหนวันนี้ลบมันบังคับมันไปบังคับมันไปขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติวัดนี้เป็นวัดทำจริงนะเราไม่ได้หลอกแหลกเราพูดจริงเราไม่อวดเรามาปฏิบัติอยู่ในวัดนี้มาหลอกแหลกกับเราไม่ได้นะพระเนนจะมากมายขนาดไหนก็นั่งพอตาจับปั๊บนี่สติปัญญามันเข้าถึงแล้วนะแล้วยังงุ่มง่ามต้มเตี้ยมไม่หัวใจไม่ได้เป็นนะท่านอะไรจำมานะเดินไปท่วมเตี้ยมเหมือนจะล้มลุกคลุกคลานแต่จิตใจสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่มันจะไม่นั่นจริงตลอดแหลมคมมากทีเดียวแวบรู้แล้วเห็นแล้วแป๊บรู้แล้วเห็นแล้วนอกจากไม่พูดเฉยๆงุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปเสียอย่างนั้นผู้ประมาทมันก็รับครอกๆต่อหน้าต่อตาครูบาอาจารย์ที่จ้องหน้าดูมันอยู่นั่นแหละพระอาจารย์ว่าเอาละวันนี้การเทศนาว่ากันแล้วก็การปฏิบัติตัวเองให้มีคำสัตย์คำจริงประจำนะเราเป็นฆราวาสเราจะสอบแสวงหาความดีด้วยวิธีการใดให้หานะการทำบุญให้ทานยาด้วยขาดการคิดติดพันกับศีลกับทานเรียกว่าการคิดติดพันกับที่พึ่งที่ลึกที่ฝากเป็นฝากตายเราได้โดยแท้ไม่สงสัยถ้าใครห่างเหินจากศีลจากธรรมก็คิดติดพันกับฟืนกับไฟเข้าไปลำดับให้เลือกเอาสองอย่างนี้นะนี่ก็เข้าบรรษาให้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ให้ดีตั้งใจให้ดีให้ดีแล้วต่อไปยังมีความแน่นหนามันคงขึ้นไปแล้วเชื่อตัวเองได้เลยจิตกับธรรมเขาเป็นเดียวกันแล้วเชื่อตัวเองได้ไม่ต้องไปหาเชื่อผู้อื่นผู้ใดแม้ที่ยกมือไหว้กันแล้วก็ได้ว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อเชื่อธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่ผู้เจ้าก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แบบเดียวกันนั่นอย่างนี้แหละสำคัญเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและชาติคันขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านพระเจ้าพระสงฆ์ลูกหลานและพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
พูดไปพูดไปเหนื่อย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 มันไม่ได้พูดอย่างนี้นานแล้วบางครั้งพูดเราวันเหนื่อยแล้วมีอะไรอย่างนี้จะให้พรนะพวกอยากไปก็ไปพวกไม่อยากไปจะนอนใต้อยู่นี่ก็แล้วแต่เถอะบอกแล้วก็หนักหนักแล้วก็บอกก็ยืนย่ำกันฟังให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปูเรตุสังกปาจันโทปนนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแจ้งครั้งนี้ได้สักกี่นาทีใครจะตั้งไหมตั้งเข็มนะนะ38เริ่มเทศนะก็เทศเร่งอยู่นะนับว่าได้มากมันก็ไม่ได้เทศอย่างนี้มันเหนื่อยวันนี้ฝืนนะฝืนเราไม่ฝืนไม่ได้คือ38นาทีเทศวันนี้ได้ยาวที่สุด38นาทีเทศมีเร่งเร่งผิดปกติใน38นาทีหมดกำลังมันจะบาปของใครท่านก็รับกรรมเดิมจำเอาไว้พระยาใส่บาปกับพระท่านรับตามจุดหมายที่ท่านรับแล้วท่านมารับที่อาหารที่ตามมาทำไมครับขัดกับทุโยงขอว่าข้อนี้ท่านมีความปรารถนาน้อยฉันแต่น้อยๆความเพียรมากๆสติดีปัญญาดีถ้าฉันมากๆมันอึดอัดเหนื่อยหน่ายขี้เกียจก็มากการอดอาหารของอาหารจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันทำความอึดอัดให้ความเพียรเพราะฉะนั้นท่านจึงขอลงมือสบายเอาถ้าความมือใหญ่บาดไม่มากกว่านั้นนั่นท่านบังคับเอาไว้บังคับว่าถ้ามากกว่านั้นมันอึดอัดเหมือนหมูขึ้นเสียงคืออายุเราจะ95วันที่12สิงหาคมแล้วเนี่ยอายุจะ95เต็มวันที่12สิงหาคมเนี่ยอายุจะ95ปีบวชมากี่ปีนะถ้าบวชมาพอ77ซื้อนี่นะฮะฮะนั่นแหละ70บวชมาจะ70หมดละทีนะก็เราก็ไม่มีอะไรที่จะระแวงแทงใจในความเพียรของเราในการบวชมาปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมมาโดยลำดับเราหมดความรักแท้รักขายในการปฏิบัติมีแต่ความภูมิใจในการปฏิบัติของเองเพราะเราก็พูดกันว่าอาจจะมีนิสัยวาสนาอยู่บ้างนะคือทำไมมันจริงทุกอย่างไม่มีคำว่าเราแย่พิจารณาย้อนหลังไปฮะการกระทำมุตฟองเราอึดอัดเหนื่อยเราแทรกแย่ที่ไหนไม่มีถึงจะลำบากร่มรู้กุขันมันก็เอาแบบร่มรู้กุขันถึงจะได้อยากได้เต็มมันก็เอาทำแบบได้อยากได้เต็มที่จะอึดอัดเหนื่อยแทรกแย่ไม่ปรากฏทีเราก็ภูมิใจในการประกอบความภาคเพียรของเราเอาตัวสร้างเกียรติขาดสวรรค์ไปจากใจอันตรายฟังจะเงียบผลในการปฏิบัติคือเรามาสอนพี่น้องทั้งหลายว่าอย่างนี้นะเราสอนออกมาด้วยความเป็นว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วเต็มภูมิของธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเดียวแล้วไม่หาธรรมอีกเลยหมดหาที่ไหนธรรมกับใจเป็นเดียวแล้วไปหาอะไรอีกพอนั่นพอแล้วป่าชาลบหมดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราที่เกิดจะไม่ซ้ำซากร่างประชาในภพนี้ทราบนี้ภูมิธรรมขั้นนี้ขั้น
หรือชื่อเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติออกจากใจให้หมดเรียกว่าชื่อไม่หมดในใจเรียกว่าลบป่าชาในหัวใจออกหมดไปสิ้นเชิงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่กลับมาเกิดอีกใครจะว่าเราโอ้เราอ้ายว่าไปกิเลสมันเคยดูถูกเหยียดหยามทำมาพอแล้วเราเหยียบหัวกิเลสซะบ้างเมื่อมันถึงการที่เหยียบแล้วมันไม่มีกิเลสอะไรมาให้เราเหยียบนะมันแหลกหมดแล้วท่านจะวันที่25พฤษภาคม2493เต็มแล้วจะเหนื่อยเหยียบกิเลสพาชาวบ้านลงไปฟ้าดินโฉมในวันนั้นหลังวันลอยสมเจดีตั้งแต่วันนั้นแล้วเงียบหมดไม่มีที่ตัวใดที่จะมาแสดงว่าเฮ้ยคุณรู้ว่ามึงตายไปทั้งโกรธทั้งแสบมึงแล้วมึงเอาหน้าไหนมาโผล่มึงมาจากโคตรไหนไม่มีเลยเงียบไปเนื้อการรู้ว่าให้จริงให้จังธรรมะพระเจ้าสับสนร้อนเป็นปัจจุบันตลอดเวลาไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยเรียกว่าอากาลิโกไม่ว่าท่านมีสัมผัสท่านกับการเวลาเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะให้พากันตั้งใจว่าคือว่าแล้วการเจออย่างนี้จะไม่มีใครเจอง่ายๆเลยนะไม่ใช่คุยทอต้องมาส่งข้อใจเทศสารพี่น้องหลายเจ้าความเมตตาพระองค์สาพยายามมาจากที่ไหนเต็มตลาดนี่เราก็ถอดความเมตตาออกไปต้อนรับพี่น้องทั้งหลายเสียหายไปไหนการพูดมาเราทำแจกเป็นแจกตายใครไม่เห็นเราได้ผลมาแล้วมาพูดเพื่อเป็นก็ติดเครื่องใจแจกพี่น้องหลายมันผิดได้หรือถ้าผิดแล้วพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สาวกสอนโลกไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีศาสนาติดตัวจะเอาอันไหนเอาเลือกเอาวันนี้พอต้องปวดบังคับนะข้าขันบังคับออกธรรมดามันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้คือก็เพราะความเมตตาบังคับดึงออกดึงออกถึงพูดได้เสียงดังขนาดนี้แล้วเชื่อก็จังสามชั่วปวดแล้วคือทนอะไรมากหรอมันอ่อนมันเพลียจะจังใจปฏิบัติในครัวเรามีความเมตตาเสมอหน้ากันหมดนะเราไม่หนักในผู้ใดเบาในผู้ใดเมตตาทำกระจายครอบหมดวัดที่เราปกครองไม่ว่าพระว่าเนรว่าในครัวเราถือเป็นลูกศิษย์สาขาคนปฏิบัติทำด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามีอะไรก็ตามเราจะไม่มีคำว่าเสียดายความจะหยิบสีเหลียวต่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีมีแต่ความเมตตาเราได้มาใส่กวาดออกกวาดออกกวาดออกจังที่เราช่วยโลกเราช่วยด้วยความเมตตาเราไม่ช่วยด้วยความจะหยิบสีเหลียวนะช่วยด้วยความเมตตามีใส่กวาดออกออกเห็นไหมเราช่วยโลกไปแล้วทองคำไปได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วก็เพื่อเข้าคำหลวงของเราทั้งหลวงเป็นหัวใจของชาติไทยเราเกิดในสังคมชาติไทยไม่ห่วงชาติทั้งตัวเองไม่ห่วงใครจึงต้องพยายามขนขวายหามาทองคำเพราะทองคำบกบางมากนั่นมีสง่าราศีเมืองไทยทั้งประเทศคนตั้ง62-63ล้านคนทองคำเครื่องประดับหัวใจของชาติไทยเราไม่มีเลยดูไม่ได้นี่มันกระเทือนใจนะเหตุที่กระเทือนใจนี้ก็เป็นวันแรกที่เราของคำกับดำราไปมอบเข้ากำหลวงประธานธนาคารเมื่อผู้อำนวยการธนาคารชาติขยับมานิมนต์เราเข้าไปดูของคำก็ท่านก็คงจะเห็นว่าเราไม่มีส่วนจะช่วยเหลือได้นั่นเองเพราะเห็นเป็นปฐมฤกษ์แล้วเราเอาของคำกับดำราเข้าไปมอบกำหลวงเหมือนกันเพราะจากนั้นท่านก็นิมนต์เราเข้าไปดูของคำไปเรารู้ทันทีพอนิมนต์เราไปดูเข้าใจทันทีพาเข้าไปก็ดูจริงๆมันจะดูธรรมดาให้สมเจตนาสิมีความมุ่งหวังต่อเราว่าจะช่วยได้พอประมาณเข้าไปดูซอกแซกสิแซกดูมดเลยถึงแม้ก็ไปนั่งคุยกันสองต่อสองใครไม่เข้าไปยุ่งได้ฮะคุยกันหมดไปฝากไว้บ้านเมืองเขาอะไรเมืองนอกเมืองนาเท่าไรเพื่อเป็นการประกันชาติไทยของเราไว้หากเป็นหนี้ที่ถึงเขาเราก็จะอาศัยทองคำที่ฝากไว้นี่เป็นเครื่องไขสอนตัวมาประเทศไหนฝากไว้เท่าไรประเทศไหนฝากไว้เท่าไรย้อนกลับมาประเทศไทยของเราเวลานี้ประเทศไทยของเรามีทองเท่าไรมีเท่านั้นใจหายรูปเลยนะ
ขณะที่มาประกาศให้พี่น้องได้ทราบเพราะมันจะเสื่อมใจมากพี่น้องชาวไทยเราต้อง62-63ล้านคนทองคำมียิบมือเดียวมันเป็นไปได้หรือไม่ก็เสื่อมใจได้ใจมันจะเสียใจเรายิ่งเป็นใจทำด้วยใจพระด้วยมันจะไม่กระเสือนเลยนั่นเราออกว่าว่าตั้งแต่บทนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เราก็ไม่อยู่ในฝอยต้องทำเราขอให้มีน้องหลายคนขวายหามาให้ได้เป็นเครื่องประดับชาติของเราด้วยทองคำอันสง่าราศีจะมีสักถือยืนงามต่อชาติต้องทนตลอดไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานของเรานะอย่าเห็นว่าท่านคนนั้นทำแล้วแล้วคนนี้แล้วแล้วเขาอยู่แล้วเราอยู่กับเขาทำไมเมืองไทยหนีไปสิถ้าเราไม่จำเป็นให้คนไทยเขาอยู่ไม่จำเป็นเขาทำแล้วแล้วเราไม่แล้วสิเขาทำแล้วเป็นแล้วเราไม่ทำมันยังไม่ได้เอาให้หามาช่วยกันถ้าเขาอยู่เมืองไทยอยู่แล้วเราก็ยังอยู่อีกเนี่ยจะว่าไงไม่เห็นแล้วว่าเมื่อเป็นว่าหนักเบาเราต้องช่วยกันคนไทยเราไม่ช่วยกันให้พร้อมเพียงสามัคคีกันนะอย่าอึดอัดไม่น่าอย่าหลบอย่าหนีเอาตัวรอดว่าเป็นยอดคนยอดเร็วเราเป็นก็เป็นตาก็ตาคอขาดไปตามตามกันนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองรักษาสมบัติของชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้ด้วยความเด็ดขาดในการรักษาสมบัติของตนเอาอย่างนี้นะจำนะอย่าละเลยนะเราไม่ชอบนิสัยละเลยละเลยเขาจะตายอะไรแล้ววิ่งหนีไปจะเอาตัวรอดเป็นยอดดีมันยอดเร็วเอาไปก็เป็นตาก็ตาชัดกันยังคอขาดไปตามกันมีแต่คนไทยทั้งประเทศหัวกูดหมดเพื่อกันเสียสละจนไม่เสียใจคอเจ้าของเราชมเข้าใจไหมล่ะเอาละพอก็เลยเก็บไปหยุดมาลงเทศแล้วเทศมาหยุดพอเอาละยังไม่ให้พอนะฮะอะไรก็โอ้ยเพื่อนเราเอาใจให้เราจะให้ไม่พอเอาละนะมึงก็พอหมดแล้วนะหมดแล้วต้องการแกไม่ก็คงเปลี่ยนผ้าเยอะแยะนะผมมาข้างเขาด้วยต้องทำตลาดเขาด้วยไงผมไม่เหลวไหลผมจริงมากทุกอย่างนะครับประกอบความเสี่ยงไปองค์เดียวองค์เดียวการทำความเสี่ยงผมไม่เอาใครไปด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์เสริมถ้ามหาไปองค์เดียวว่านี่เลยนะพอแล้วว่าจะไปที่องค์ไปองค์เดียวเออขึ้นกันดีถ้ามหาไปองค์เดียวใช่จะไปยุ่งกันนะเพราะท่านเห็นความตั้งอกตั้งใจของเราเป็นที่เอาบางทีท่านพูดหยอกเล่นเอาให้ยิ่งยากกันว่าจะมาเอาที่คนจะตายแล้วกลับมาท่านมีหนังห่อกระดูกเมื่อมาที่ใหญ่มาหาท่านมีหนังห่อกระดูกอายุ30กว่ากำลังบางชาดีทำไมเป็นหนังห่อกระดูกมาทรมานฟาดที่เลยเป็นอย่างไรก็สมใจฟาดที่เลยก็สมใจขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรเหลือในใจของเราสว่างจ้าครอบโลกธาตุตั้งแต่วันที่15พฤษภา2493มาจนกระทั่งบัดนี้จ้าตลอดเวลาฟังท่านท่านฟังทั้งหลายฟังเป็นยังไงหาทำได้ทำไหมหรือผู้เรียกหลอกโลกเหรอดังนี้ก็เทศน์นั้นออกทั่วประเทศนะคงจะออกทั่วประเทศวันนี้เทศเปิดหมดเลยท่านได้ฟังทั่วหน้ากันอดีตพระกันเลิกกันได้แล้วนะเอาเลิกความกันเลิกได้อันนี้ไปต่างงานต่างชาติปฏิวัติประกอบความเพียรนะครับกลับไปละโอ้เหนื่อยเลยเลิกเสือพร้อมเจ็บเสือพร้อมไปพร้อมพวกนี้ยุ่งกันทีแต่ว่าเดินทั้งวันทำไมคนเดียวกินคนเดียวตายแล้วใครรักษาศาสนาเวลาอยู่ที่ไหนก็อยู่เลยมันยังเมามันอยู่เดี๋ยวนี้ละก็ได้ไหมมันกำลังเมามันอยู่ขู่ไปหมดเลยเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยแต่ตั้งใจเสียสละเพื่อส่วนรวมเราจึงทุ่มเหนื่อยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะกราบบูชาพระเมต
ตาธรรมด้วยทองคำจำนวน1กิโลเจ้าค่ะลูกศิษย์ทุกๆคนกราบขอให้องค์หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงมีอายุยิ่งยืนนานเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะแล้วก็คณะสายธรรมถวายทองเข้าคลังหลวงหนัก2บาทเจ้าค่ะใช่คณะสายธรรมถวายทองเข้าคลังหลวงหนัก2บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจเราคนขวายกวนพี่น้องทั้งหลายควรตลอดเวลาทองคำต้องกำหนดมีน้อยมากเพราะงั้นเราถึงควรเสมออันนี้ทองคำต้องกำหนดเหลืองอร่ามสวยงามทั้งประเทศมีทุ่มทุ่มสิบนาทีวันที่เช็คมาคิดว่าได้สามสิบเท่าไหร่38นาทีเจ้าค่ะก็ได้เยอะอยู่ประเทศเล่นเล่นเล่นนั้นจะเล่นนั่นนู่นอะไรอะไรนี่ได้ตั้งเยอะนั่นเอาพอใจ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 เฮ้ยมาแล้วนึกว่ากลับแล้วยังไม่ได้กลับเลยเจ้าค่ะรอฟังคำใหญ่ก่อนเจ้าค่ะเป็นไงเจ๊สันนี่เจ้าค่ะฟังคำใหญ่ yeah. มีพลังเสียงก็ก้องไปทั่วไตโลกธาตุเลยเจ้าค่ะ อย่างนี้เปิดบังคับธาตุขันออกวันนี้เพราะนานๆจะได้เทศทีหนึ่งเราไม่เทศอยู่เรื่อยๆประเทศเล็กมันไปไม่ได้นะวันนี้บังคับทุกอย่างบังคับออกทองคำก็เลยเพิ่มความเยอะนะเข้าคลังหลวงเพื่อช่วยชาติครั้งนี้ทองคำได้ตั้งหมื่นกว่าเดียว11,000ได้เลยนะฮะ11,000ก็ได้60 กิโลนะได้เยอะทองคำตั้งหมื่นกว่ากิโลนับว่าได้มากทองบาทหนึ่งได้6,000เจ้าค่ะทองบาทหนึ่งพอใจพอใจพอใจเอาช่วยกันเถอะช่วยกันเถอะพระที่นี่ยุ่ง60เลยลืมหรือ60ลืมแล้ว60แล้วทุกปี58ทีนี้ยันก็60ต้องคนเยอะนะวันนี้คนเยอะโอ้คนเยอะเต็มไปหมดข้างหลังก็เต็มข้างหลังก็เต็มคนเยอะหมดวันนี้เยอะมากเหมือนพระท่านกรรมฐานคุโยงคือกรรมฐานคุโยงท่านจะรับกับของในบาทท่านไม่รับที่เขาตามส่งมาแล้วก็มาเห็นในตำราเนี่ยมารับกันกับอันนี้พระท่านอยู่ในป่าในภูเขาถึงเวลาท่านจะบินถวายพอคล้องผ่านเกลียดตัวโลกมากมันหลุดออกมาท่านกำลังคล้องผ้าจะลงไปบินถวายในตำราบอกว่าชัดเจนมากเป็นคติยืนทางเรื่องของข้าของข้าเลยแล้วที่ปีกนี่มันยิ่งแป๊บเข้าไปข้างในไปหาอาหารในบ้านเจ้าของยังไม่ไปยังไปก่อนแล้วเออวันนี้จะพ่อญาติโยมเขาจะอาหารตอนนี้บรรจงอะไรใส่บาตรเรานะว่างตอนนี้ก็สื่อเกิดเหรอตอนนี้เพียงของข้าจะไม่ไปมันไปออกมาก่อนแล้วเอาไปทัศเก่งจะไม่ไปเพื่อผ้าชิ้นเลยเพราะฉะนั้นฉันจะจริงว่าเอาเก่งเอาวันหลังเก่งเอาหญิงนะจะเอาให้มันตายเลยนี่ว่าที่เด็กตัวนี้ว่าเงียบไม่ขึ้นดีในตำรามีกำลังของข้าใจวิจารณ์มาคิดถึงมันแยกออกไปว่าเขาจะได้อาหารตอนนี้มันตรงอะไรใส่บาตรให้เรานะวันนี้ว่างั้นอันนี้ก็สะดุดเกิดนั่นท่านรักษาจิตสำคัญรักษาจิตสังขารมันออกเป็นโจรเป็นวานจะมาพ้นธรรมของท่านเฮ้ยยังไม่ไปมันออกไปก่อนเลยถ้าเก่งไปจะยังไม่ไปถ้าเพื่อนพาก็หนีไม่ได้หนีจะมาวันหลังเกี่ยมเอากันอยู่เอา
เอาตั้งใจจริงเอาถึงตายนั่นเห็นไหมอย่างนี้นะเป็นก็ติดเดี๋ยวพวกเราอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเก่งจริงเอาให้ตายจะตายถ้ามันเก่งนี้เราจะไม่ฉันตรงตั้งตายนั่นเห็นไหมท่านแบบที่ตรงตั้งเขาหลังหมอบเลยมันปล่อยจะไปที่มีเรื่องธรรมดาเป็นก็ติดดีมากนะเจ้าของกำลังคลองผ้าจะบินเท่าไหร่ครั้งนี้มันออกไปก่อนแล้วมันมีโอกาสตรงนี้เขาจะได้อาหารไปยี่บรรจงอะไรใส่บาตรเราหน้าว่ามันเนี่ยยังไม่ไปมันไปก่อนเลยเราตั้งใจไปเราไม่ไปเพื่อว่าทิ้งเลยนี่มันหลังเตรียมพอมาเอาไว้อยู่ถ้ามันเก่งจริงแล้วมันตายจะตายอยู่เงียบเลยจังหวะก็ในตำราบอกว่าเงียบเลยมันก็จะพาวิจารณ์บาตรไปด้วยความเป็นธรรมไปด้วยความรู้ในอาหารนั่นแหละท่านเขียนเอาไว้เพื่อเป็นกติกาสอนพวกเราลูกใกล้เจ้าคะลูกขออนุญาตฮะลูกขออนุญาตจะกลับเรียนหน่อยเรื่องอะไรขอนี่เนี่ยรู้แล้วรู้ปฏิบัติเพื่ออะไรรู้แล้วเจ้าค่ะรู้ปฏิบัติเพื่ออิสราเอลนี่เจ้าค่ะหนูเข้าใจมากรู้แล้วรู้ปฏิบัติเพื่ออิสราเอลใจทีนี้รู้มาเอาว่าละรู้ตอนนี้รู้แล้วรู้ปฏิบัติเพื่ออิสราเอลใจทีนี้ไม่ใจเพื่ออย่างอื่นไม่ใจเพื่อคนอื่นคนอื่นพอใจคนอื่นพอใจไม่พอใจไม่จ่าแพ้เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วที่ปฏิบัติอยู่ที่ใจนี่แล้วผมก็เปิดใจอิสระเจ้าค่ะใจเขาอิสระอิสระไม่จำเป็นใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่จำเป็นคนเชื่อไม่เชื่อไม่จำเป็นไม่สำคัญคนอื่นจะว่าไงไม่สำคัญครับเราปฏิบัติด้วยใจเขาได้เพราะลูกไม่ใจหาลูกศิษย์ลูกไม่ใจหาบริษัทบริวารลูกไม่จำแต่คุณเชื่อลูกไม่เชื่อลูกรู้สึกใจลูกนี่มันเปิดกว้างๆก็ลูกมันใจนี่แน่นมั่นก็ไม่เอียงเจ้าค่ะแล้วก็ลูกกันว่าเขาบอกว่าเขาปฏิบัติเขารู้อยู่ที่ใจเขานะครับแล้วก็เขาใครจะว่าอะไรเขาก็ไม่สนใจไม่สนใจแล้วถ้าสูงอยู่กับเราคุณโทษอยู่กับเราสติปัญญาแก้คุณและโทษอยู่กับเราดูนี่ก็แล้วกันนะรู้สึกในใจในเกตตรงนี้เปิดกว้างๆเพราะมันแบบใจนี่แน่นมันก็ไม่เอียงแล้วก็รู้มันเวลารู้จับอะไรรู้เข้าใจเจ้าค่ะก็มันแบบรู้ไม่กลัวผิดรู้เวลารู้จับอะไรรู้เข้าใจรู้ไม่กลัวผิดรู้แน่นอนรู้แน่ใจรู้รู้เองให้แน่ไปเรื่อยรู้รู้รู้สึกเนี่ยอุปทานซอยเป็นลำดับเป็นธรรมชาติของมันเองโดยไม่ต้องบังคับตั้งใจจิตรู้นิสบายอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ไม่ต้องกลัวอีกรู้ไม่ต้องห่วงอีกรู้ไม่หาที่พึ่งอีกแล้วมาไงเขาบอกว่าเขาปฏิบัติและจิตเขาสบายสบายครับคุยเรื่องสบายสบายครับปฏิบัติดีนะครับเก่งนะลูกนึกหนึ่งลูกตาสอนลูกต้องปฏิบัติดึงกันสบายเลยลูกสบายใจลูกพอใจลูกยังไม่เสร็จแต่ว่าแกนี้เองลูกพอใจแล้วลูกสบายลูกดีใจลูกมาจากจิตหนูตีเล็กๆหนูขอบคุณลุงตามากๆเจ้าค่ะก็ลุงตาสอนลุงตาอนุญาตหนูปฏิบัติที่นี่ก็อนุญาตอย่างนี้มันนอนตายอยู่เหรอมันจะไม่ปฏิบัติ
ขาจะอนุญาตถึงจะมาอยู่วัดนี้แล้วนี่นะดูเขาคุณลูกตาตุ๊กแกจะการมันพูดมันหาเรื่องอะไรจะของอะไรลูกตาลูกขออนุญาตเอาแม่กับพี่เซาอยู่ด้วยกันจะอยู่หลายเดือนจะป่ะแม่กับพี่เซาขออนุญาตเอาแม่กับพี่สาวอยู่ด้วยครับหลายเดือนครับจะได้มาทะเลาะกันกัดกันมันเคยทะเลาะไฟกัดกันมาตั้งแต่เลี้ยงมาเสียไปเรื่อยๆเอามาจะมากัดต่อหน้าเราไม่ได้รู้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจจ้ะค่ะพอพอแล้วพอแล้วเลิกกันแล้วนะพระป่าพระป่าหน้าศาลา 15,529 บาทครับแล้วก็ทองคำ1บาทครับไปแล้วมาเรื่อยๆไปแล้วไปแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะใครจะไปก็ไปได้เรื่อยๆ